ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมกับรายการท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยค่ะสำหรับช่วงนี้ตามต่อประเด็นอาชญากรรมสังคมวันนี้นะคะเป็นวันที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะก็ได้มีการนัดตรวจพยานหลักฐานนะคะที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องก็คือคดีของคุณพานทองแท้ชินวัตรหรือคุณโอ๊กกับการไปทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ได้บทสรุปแล้วนะคะที่จะมีการนัดพิพากษานะคะในวันที่25พฤศจิกายนด้วยซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าไม่ได้หนักใจแต่อย่างใดรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะเราไปติดตามกันเลยกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจค่ะวันนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐานคดีดำอท .245/2561 ที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้หรือโอ๊กชินวัตรบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยคดีร่วมกันทุจริตการปล่อยเงินกู้ธนาคารกรุงไทยรวมกับกลุ่มกฤษดามหานครเป็นเช็ค1ฉบับจำนวน10ล้านบาทในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันสมคบฟอกเงินตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขณะที่ในการนัดตรวจพยานหลักฐานศาลได้ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จนายพานทองแท้ชินวัตรได้กล่าวกับสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการนัดตรวจพยานหลักฐานว่าศาลได้นัดสืบคู่พยานในวันที่24-26กันยายนรวม3วันพร้อมกำหนดวันอ่านคำพิพากษาล่วงหน้าไว้ก่อนในวันที่25พฤศจิกายนนี้เวลา 10:00 นโดยตนมั่นใจพร้อมนำพยานหลักฐานเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาโดยศาลนัดมาเมื่อใดตนก็พร้อมไปตามนัดมั่นใจครับแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการผมก็ทำตามกระบวนการเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรพิเศษครับก็สารรับยังไงก็มาเมื่อนั้นตามนั้นหากย้อนกลับไปถึงที่มาของคดีนี้เกิดขึ้นภายหลังศาลฎีกาพิพากษาจำคุกอดีตกรรมการผู้บริหารธนาคารกรุงไทยเจ้าหน้าที่สินเชื่อและกลุ่มกฤษดามหานครซึ่งมีการกล่าวหาว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจำเลยที่1เป็นผู้สั่งการให้ผู้บริหารระดับสูงในธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้สินเชื่อดังกล่าวและมีเงินจากเครือข่ายกฤษดามหานครโอนเข้าบัญชีของนายพานทองแท้ชินวัตรซึ่งตามคำฟ้องของอัยการโจทอ้างอิงผลการไต่สวนของคณะกรรมการการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสและจากพยานพบว่ามีเครือเอกชนและนักการเมืองไม่น้อยกว่า4รายเกี่ยวข้องโดยที่ผ่านมานายพานทองแท้เคยชี้แจงต่อคอตสในกรณีเช็ค26ล้านบาทว่าได้ฝากนายวันชัยหงเหินสามีของนางกาญจนาภาหงเหินเลขานุการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรซื้อหุ้นบริษัทช่อการช่างผ่านบัญชีของนางเกษินีจิติภพมารดาของนางกาญจนภาเป็นวงเงิน26ล้านบาทซึ่งจากพยานหลักฐานต่างๆทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาสั่งไม่ฟ้องนางเกษินีและนายผ่านทองแท้แต่กลับฟ้องนางกาญจนภาและนายวันชัยในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินส่วนกรณีที่นายพานทองแท้ได้ลงทุนในบริษัทนำเข้าร่วมกับนายรัชดาลูกชายของนายวันชัยเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทโดยในคดีนี้ทางอัยการมีคำสั่งฟ้องนายพานทองแท้ฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินกัญญารัตน์เรือนใจรายงานขอบคุณคุณกัญญารัตน์เรือนใจค่ะอะต่อกันอีกหนึ่งประเด็นเลยวันนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะเดินทางไปที่สน.ธรรมศาลาเพื่อนำเอกสารนะคะไปยืนแจ้งความตำรวจ2นายนะคะของสน.ธรรมศาลานั่นแหละคุณผู้ชมบอกว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะคะไปปราบสำนวนทำให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้รับโทษน้อยลงเดี๋ยวคดีนี้รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าแจ้งความกับอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ธรรมศาลา2นายหลังผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล7ระบุว่าทั้ง2คนมีความผิดและมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ
จากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ออกมาอ้างว่าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนเกี่ยวข้องกับขบวนการวิ่งเต้นช่วยเหลือผู้ต้องโทษคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครให้ได้รับโทษน้อยลงด้วยการใช้ช่องว่างทางกฎหมายและยังมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จใช้ตบตาเพื่อเรียกรับเงินจากผู้ต้องโทษซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นผลทำให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวว่ามีมูลหรือไม่ล่าสุดนายอัจฉริยะได้นำข้อมูลซึ่งเป็นเอกสารผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล7หรือบก.7เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ธรรมศาลาเพื่อให้ดำเนินคดีกับอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสน.ธรรมศาลา2นายยศร้อยตำรวจโทและพันตำรวจโทหลังเอกสารดังกล่าวระบุว่าทั้งคู่มีความผิดชัดเจนคือสร้างเอกสารราชการอันเป็นเท็จและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้านนายอัจฉริยะกล่าวว่าในส่วนของเอกสารที่นำมานั้นเป็นเอกสารผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งนอกจากจะระบุว่าทั้งคู่มีความผิดแล้วยังได้มีคำสั่งให้ทั้งคู่ออกจากราชการด้วยทั้งนี้ยังพบว่าอดีตตำรวจ1ใน2คนได้มีส่วนร่วมกับผู้ต้องหารายอื่นๆซึ่งเป็นพลเรือนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งหมด5คนในการสร้างเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อวิ่งเต้นล้มคดียาเสพติดช่วยเหลือผู้ต้องโทษในเรือนจำให้ได้รับโทษน้อยลงด้วยทั้งคู่นะครับร่วมกันสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเนี่ยในการช่วยเหลือนายศิริศักดิ์ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดในเรือนจำของสมุทรสาครนะครับแล้วก็นำไปอ้างเป็นพยานหลักฐานในการขยายผลพ.ร.บ.มาตรการ102ของคดียาเสพติดทำให้ในายศิริศักดิ์นะครับผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ก่อคดีที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยได้รับโทษน้อยลงด้านนายอัจฉริยะกล่าวต่อว่ากระบวนการทำงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นภายหลังได้รับแจ้งความทางพนักงานสอบสวนจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด239แผ่นเพื่อส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตรวจสอบต่อไปขณะนี้ปรากฏหลักฐานจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการเนี่ย239แผ่นเนี่ยชัดเจนว่าทั้งหมดนี่เป็นขบวนการในการวิ่งเต้นในการล้มนะครับคดียาเสพติดที่ใช้มาตรการพ.ร.บ.ยาเสพติดระดับ2มาแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือนายศิริศักดิ์เนี่ยให้ได้รับโทษน้อยลงก็เดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนก็ต้องไปสอบทางคณะกรรมการนะครับเพื่อขอสำนวน239แผ่นจากบก.7แล้วก็ส่งไปให้ปปท.นะครับดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปในส่วนของตำรวจนะครับอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายที่สน.ธรรมศาลาแล้วนายอัจฉริยะยังได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาครเพื่อให้ดำเนินคดีกับอดีตตำรวจ1ใน2นายและพวกรวม5คนในข้อหาลักษณะเดียวกันเพื่อให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปด้วยสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะอีกหนึ่งคดีกองปราบปรามไปตามรวบแก๊งวัยรุ่นหัวร้อนค่ะได้อีก2คนที่ไปถล่มงานหมอลำบ้านไหมไทยตั้งแต่สงกรานต์นะคะสุดท้ายก็ตามจับกุมกันจนได้โดยเหตุการณ์นี้นายสงครามสามุติรามอายุ20ปีนายรัตติพงศ์หัวช้างผ่องใสนะคะอายุ19ปีเป็นคนบุรีรัมย์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลบุรีรัมย์นี่แหละคือกระทำความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันสงกรานต์ค่ะคุณผู้ชม14เมษายนที่ผ่านมาคือมีการจัดงานประจำปีวันสงกรานต์ที่บ้านใหม่ไทยเจริญนะคะที่ลำปลายมาสบุรีรัมย์ทางคณะผู้จัดงานเขาก็ไปจ้างหมอลำมาเล่นดนตรีด้วยตามปกติผู้ต้องหากับพวกก็ไปเที่ยวฉลองงานสงกรานต์กันแต่ปรากฏว่าไปคอมเมนต์กันกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้านค่ะแล้วก็ตะลุมบอลคือตีกันเลยล่ะค่ะทั้งมีมีดมีไม้มีอิฐมีหินนะคะทำให้มีคนโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บแล้วมีคนนึงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต่อมา15พฤษภาคมเจ้าหน้าที่กองปราบก็จับกุมตัวนายอภิชาติปิ่นรัตน์หนึ่งในผู้ก่อเหตุตามหมายจับได้คนนึงก็ส่งสภ.ลำธเมนชัยแล้วก็21พฤษภาคมก็จับทั้ง2คนนี้ได้นะคะก็คือนายสงครามกับนายรัตติพงศ์จับได้ที่
ตัวนายสงครามเนี่ยจับได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวประชาชื่นส่วนนายรัติพงศ์ไปจับได้แถวๆอุตสาหกรรมโรจนะที่ปราจีนบุรีก็ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลำธเมนชัยเนี่ยดำเนินคดีกันต่อไปแต่ทั้ง2คนปฏิเสธนะคะเจ้าหน้าที่กองปราบก็บอกว่ายังเหลืออีกเดี๋ยวตามจับกุมอีก2รายนี่ตั้งแต่สงครามสุดท้ายก็ตามจับกุมกันจนได้นี่แหละค่ะหัวร้อนทะเลาะวิวาทกันแล้วมันมีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นจากงานหมอลำงานอะไรประเภทนี้นะคะมีแบบญาติตีกันก็มีนะคะก็ว่ากันไปแต่ละคดีดำเนินคดีและดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูสภาพอากาศกันต่อเนื่องเลยดีกว่าห้วงนี้สิ่งที่เราต้องระวังเพราะว่าฝนมาแล้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าประเทศไทยตอนนี้ยังเป็นช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งแล้วก็ตกหนักด้วยค่ะคือตกหนักที่ภาคตะวันออกภาคใต้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักกันให้ดีนะคะซึ่งกราฟิกนี้เป็นภาพของอินโฟกราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเห็นไหมปลายพฤษภาคมถึงปลายมิถุนายนก็สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยฝนจะหนักเลยตั้งแต่40ถึง60บางพื้นที่60ถึง80ได้เลยแล้วมันก็จะไปแรงๆนิดนึงช่วงปลายมิถุนาไปถึงกรกฎาคมแค่ช่วงกลางเดือนก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงอยู่บ้างแต่หลังจากนั้นที่ต้องระวังกลางกรกฎาคมถึงกันยายนช่วงนี้แหละฝนจะตกชุกหนาแน่น 60-80% แล้วที่ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าช่วงเดือนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีพายุได้ลูกหนึ่งเพราะว่านี้ปีนี้เนี่ยฤดูฝนเขาคาดการณ์ว่าจะมีพายุนะคะส่วนตุลาคมนี่นะคะตามกราฟิกนี้คือฝนจะเริ่มน้อยแล้วสำหรับประเทศไทยตอนบนแต่ว่าภาคใต้ฝนจะเยอะขึ้นติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันไว้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ภาพรวมนะฝนของกรุงเทพเผื่อใครจะเดินทางนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยละกันเพราะว่าช่วงนี้ปริมาณฝนจะอยู่ประมาณนี้แหละกรุงเทพปริมณฑล2วันแล้วที่ฝนอยู่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนเช้าวันพรุ่งนี้ก็คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะว่าการเดินทางของเราเนี่ยต้องเดินทางแล้วพกร่มหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรบ้างนี่คือสภาพอากาศค่ะปิดท้ายรายการกันเลยค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์วันนี้พาไปดูเหตุการณ์นี้มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนทางโค้งแล้วทางโค้งนิดเดียวเกือบจะชนคุณผู้ชมดูคือเป็นการแซงมามากกว่าแซงแต่มันข้ามเลนแล้วปรากฏว่ารถที่มาทางนี้เขามาเร็วด้วยนะดูสิเบรกกันแบบตัวโกงเลยถ้าชนขึ้นมามอเตอร์ไซค์คันนี้แบบน่ากลัวมากเพราะอีกฝั่งนึงคือรถพ่วงเลยนะคุณผู้ชมชาวเน็ตเขาก็แชร์กันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ว่าต้องระมัดระวังกว่านี้ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Top Story เจาะลึกทั่วไทยค่ะหมดเวลาของรายการสำหรับวันนี้แล้วขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจิตติมาคงชงและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ